นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิโตปะระังสกจังธัมโมโสตโพติอันนี้ก็กราบขอโอกาสท่านอาจารย์กำปุ่นที่ท่านมีโอกาสได้มาที่วัดมัพจันนี้ก็เป็นพระเถระซึ่งในสมัยก่อนนู้นก็นัตตมาได้ไปบวชก็ได้ท่านอาจารย์คำปุ่นนี่แหละท่านได้ช่วยเหลือต่างๆสมัยเป็นพระขาวนั่นนะเป็นลูกศิษย์ของพระชารุ่นแรกๆรุ่นพระจันเหลี่ยมที่เป็นเจ้าวาดวัดหนองพระพงปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย์ปุ่นก็อยู่ที่วัดหนองพระพงนั่นเนี่ยท่านกับผมก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ด้วยวันนี้ วันนี้พวกเราทุกคนที่ตั้งใจมาทำบุญถือศีลสมาทานฟังธรรมที่มีจิตศรัทธาแล่นมาแล้วในบุญกุศลบุญก็เป็นชื่อของความสุขใจสบายใจกุศลนั่นก็เป็นความฉลาดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจนั่นเองเพราะว่าใจของเรานั้นน่ะเป็นพลังงานอันหนึ่งเมื่อเราทำความดีพลังงานความดีก็เกิดขึ้นที่ใจเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นที่ใจสิ่งที่ทำแล้วทางกายทางวาจาหรือทางใจทำไปแล้วมีความไม่สบายใจเป็นทุกข์ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเนี่ยเป็นทุกข์นั่นก็เป็นบาปบางทีเราก็ว่าสมาทานศีลอย่างนี้สมาทานศีลแล้วเราจะระวังรักษาศีลขนาดไหนเราพูดวิจารณ์เรื่องคนอื่นใจเศร้าหมองข้อไก่วจีกรรมก็ขาดแล้วเมื่อเราฆ่าสัตว์นักทรัพย์ประพฤติผิดศีลธรรมข้อกายกรรมก็ขาดข้อวจีกรรมนี่แหละพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อศีลก็ขาดนี่ศีลห้านะดื่มสุราเมรัยรักขโมยศีลห้าก็ขาดเมื่อศีลห้าขาดนั่นน่ะเราจะดูใจของเราความรู้สึกมันก็ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ทันทีเกิดความเร่าร้อนก็เป็นนรกเกิดความกังวลกังวายมากๆก็เป็นเปรตมีความหวาดกลัวก็เป็นอสุภกายกายไม่กล้านึกว่าดำอสุรกายในขณะตามดำดำมีขนขึ้นตามตัวดำถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็เป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาและยังขวางอยู่ยังขวางที่จะรู้ที่เห็นธรรมะคือมีศีรษะไม่ตั้งฉากกับโลกศีรษะที่นอนที่ขวางก็ยังไม่สามารถเห็นธรรมได้คือในขนาดจิตหนึ่งเนี่ยความรู้สึกหนึ่งของเราเนี่ยที่เราทำทางกายวาจาใจเนี่ยจิตของเราจะวิ่งไปเป็นภพเป็นชาติเมื่อเราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันก็ตกนรกบ้างเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบ้างทำดีขึ้นมาไม่เบียดเบียนใครก็เป็นมนุษย์ก็มนุษย์ก็พูดมีจิตใจสูงมีศีลธรรมมีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์กรุณาคิดช่วยเหลือคนอื่นเมื่อคนอื่นได้ดีก็มีมุทิตาเมื่อคนอื่นเขาเพียงพร้อมแล้วไม่ซ้ำเติมมีอุเบกขาใจก็มีความสงบเป็นมนุษย์
มนุษย์นี้ก็ดูบางครั้งเนี่ยท่านในประเทศอินเดียเขาจะแบ่งเป็นกษัตริย์ก็มีเป็นพราหมณ์มีแพทย์มีสูตรก็ถ้ามาถึงว่าอารมณ์จิตของเราถ้าเราไล่เวทมนต์หรือว่าสวดมนต์บ้างมีจิตใจในบุญในกุศลบ้างเรียกว่าเป็นพราหมณ์บางทีเราก็ค้าขายก็เหมือนกับเป็นพวกแพทย์แต่บางทีจิตใจของเราก็เป็นพวกสูตรเรียกว่าเขาเรียกว่าจันทานอย่างเงี้ยเรียกว่าต่ำลงมาเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มันต่ำลงมาจากพวกค้าขายก็เรียกว่าอยู่ในภูมิของจันทานนั่นเองถ้าสูงไปอีกก็เป็นกษัตริย์ในอารมณ์จิตของเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็พยายามรักษาจิตของเราให้มันดีถ้าจันทานจิตแบบจันทานก็ไม่มีใครชอบแพทย์ก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงกษัตริย์ก็ดีขึ้นมาอีกถ้าเป็นพราหมณ์แล้วเนี่ยในประเทศอินเดียนู้นน่ะเวลาน้ำใสสะอาดนะพราหมณ์ก็จะไปอาบก่อนน้ำที่ใสรองลงมาก็พวกกษัตริย์เขาก็จะไปอาบได้จากนั้นก็ไปเป็นพวกกษัตริย์จากนั้นลงไปก็เป็นพวกสูตรพวกสูตรนี่อาบน้ำแต่มันจะเป็นน้ำร้อนอยู่ว่าถ้ามันดำเหมือนโคลนก็ไม่สะอาดจิตใจของเรานะถ้ามีอารมณ์ที่ไม่สะอาดมันก็เป็นอย่างนั้นที่มีอารมณ์ใสสะอาดก็เป็นพราหมณ์ถึงนุ่งขาวห่มขาวเป็นพราหมณ์ในใจอันนี้ว่าถ้าเรามีอารมณ์ดีขึ้นไปอีกมีอารมณ์จิตใจสบายแล้วสาธยายเวทมนต์แล้วเนี่ยหรือถ้าในทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าจะไหว้พระรับศีลฟังธรรมสาธยายธรรมจิตใจก็ขาวผ่องใสผู้ที่ฟังก็ใจก็สบายนะครับสูงขึ้นมาเป็นพราหมณ์เป็นเทวดาเลยเทวดาคือผู้มีหิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเทวดาโดยสมมติอย่างพระมหากษัตริย์ของเราเราเป็นเทวดาสมมติเทพสมมติให้ท่านเป็นเทวดาเป็นผู้มีความหิริความละอายอุทธัปปะความเกรงตัวต่อบาปแล้วถ้าเทวดาในใจนั่นนะคือใจของใครก็ตามนะมีหิริความละอายอุทธัปปะความเกรงกลัวต่อบาปแล้วนั่นนะเป็นใจเทวดานะจะมีผู้รู้ไม่รู้ก็ตามนั่นนะก็เป็นเทวดาพอมีความละอายแล้วไม่ล่วงละเมิดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ใจก็สบายนะใครจะว่าก็ตามไม่ว่าก็ตามใครจะชมไม่ชมก็ตามแต่ว่าก็เป็นปัจจตังเป็นปัจจตังเนี่ยคือว่าสีเลนะสุขติงยันติเป็นปัจจตังแล้วคือว่าศีลนั้นให้เกิดสวรรค์นะแต่ในโลกเนี่ยมีทั้งสรรเสริญก็มีทั้งนินทาก็มีก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ของโลกเราก็พิจารณาว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญสุขนินทาทุกข์เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็นั่งบนหญ้า8กำมือของโสทิฏฐพราหมณ์นั่นน่ะอยู่เหนือโลกพิจารณาทุกขโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกแต่เมื่อเรายังอยู่ในโลกอยู่เมื่อกระทบอารมณ์ในโลกคือคนในโลกแล้วก็มีโลภะโทสะโมหะโลภะในความโลภเนี่ยมันจะยึดครองไปหมดทุกอย่างแล้วนะที่ไหนก็จะยึดเอาเป็นของเราไปหมดโทสะนั้นก็เหมือนกันมันก็จะบังคับขู่เข็นคนไปหมดแหละให้อยู่ในอำนาจจิตใจของคนเรานั้นน่ะถูกทั้งโลภะโทสะโมหะนี่แหละบังคับบัญชาแล้วเป็นเมืองขึ้นของโลภะถูกโทสะควบคุมโมหะความหลงก็ยึดหน่วงเหนี่ยวไว้เนี่ย
จึงเป็นภพเป็นชาติที่น่ากลัวที่สุดแต่เมื่อเรามาสร้างความดีนี้เราก็หลีกเล่นออกมาแล้วจากความสุขทั้งหลายเดินทางมาลำบากนะจากใกล้ไกลเข้ามาวัดมับฉันสุภัทธะเนี่ยด้วยใจศรัทธาเนี่ยใจศรัทธานั้นแหละความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เบื้องต้นนั้นแล่นมาแล้วเป็นบุญเมื่อจิตใจของเรานะมาสมาทานศีลอีกตั้งมั่นในความดียึดเอาศีล นี้แหละเป็นที่พึ่งพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิทั้งทุติตติให้มันมั่นเข้ามาเราก็ระวังให้ดีว่าโลภะโทสะโมหะมันอยู่ในใจนั่นแหละศีลที่เราทำรักสมาทานไว้แล้วเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวมันจะหมดไปเผลอแป๊บเดียวแล้วมันจะหมดมันจะขาดให้เราระวังทนุถนอมศีลของเราเข้ามาเหมือนจามรีรักษาขนว่าจามรีนั่นแหละสัตว์อยู่ทางประเทศหนาวเนี่ยควรมีขนสวยงามมากขนมันติดกิ่งไม้แล้วเนี่ยมีสัตว์จะทำร้ายเนี่ยก็ไม่ยอมค่อยๆแกะมันยอมตายแต่ไม่ยอมให้สินขาดสินดักสินพ้อยว่ารักษาสินเหมือนจำบริรักษาขนเป็นปรมัตถบารมีสินนี้จึงสำคัญเมื่อเราปฏิบัติไปนะรักษาน้อยๆกับรักษาศีลดีรักษามากๆแล้วเนี่ยญาติโยมที่มาสมาทานน่ะปฏิบัติหลายปีมาแล้วก็อาจจะประมาทไปในศีลเมื่อประมาทในศีลน่ะโภคทรัพย์ของเราก็ไม่มีเพราะศีลนี้เป็นโภคทรัพย์อันเลิศเป็นอริยทรัพย์ศีลนี้เป็นเพื่อสวรรค์ก็ไม่มีศีลเป็นเพื่อความเย็นก็ไม่มีเราประมาทคิดว่าไม่สำคัญโทษเล็กน้อยนั่นก็สำคัญมันฝุ่นธุลีที่จะเข้าตาได้เมื่อพวกเราสมาทานศีลแล้วระวังสำรวมในศีลอย่างดีเกิดความสงบไปที่ไหนปฏิบัติที่ไหนก็เอากายนั่นแหละเอาวาจานั่นเองเอาใจนั่นเองนะไปปฏิบัติศีรษะ1แขน2ขา2เอาศีลเนี่ย5ประการนี่แหละไปปฏิบัติปฏิบัติดีอยู่ที่ไหนมีศีลที่ไหนที่นั่นก็สงบอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีศีลแล้วก็ไม่สงบวุ่นวายเพราะฉะนั้นศีลนี้อยู่ที่เรานะเราประคับประคองศีลเอาทั้งที่ได้สมาทานไม่ใช่สมาทานแล้วปล่อยสมาทานศีลได้ชั่วโมงเดียวศีลหมดไปแล้วก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติต่างคนต่างก็สำรวมในศีลจิตใจก็มีทรัพย์อริยทรัพย์มีศีลบริยทรัพย์ความสงบความเย็นก็เกิดความว่างก็เกิดในใจนั่นนิรามิตสุขสุขที่ไม่ได้อาศัยอมิตรเป็นสุขที่เป็นปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภาวนาในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นกุศลเกิดขึ้นมาความฉลาดเกิดความฉลาดขึ้นเมื่อศีลมีแล้วสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสบายเราก็จะพิจารณาพระพุทธเจ้าสอนว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราจริงไหมร่างกายนี้มันใช่ของเราไหมก็เป็นได้มาพิจารณาเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายร่างกายที่เราผ่านมาแล้วนั่นน่ะ20 30 40 50 50ปีนั่นน่ะร่างกายนั้นเซลล์ทั้งหลายมันตายไปหมดแล้วร่างกายที่นั่งอยู่นี่เซลล์มันก็กำลังเกิดดับอยู่ร่างกายที่จะไปข้างหน้ามันก็เกิดดับข้างหน้าจริงว่าร่างกายนี้จึงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเหมือนกับว่าไฟฟ้าที่เปิดขึ้นมานะกระแสไฟที่ส่องสว่างใน1นาทีแรกกับ1นาทีหลังก็หมดไปแล้ว
นาทีแรกของสว่างอาศัยพลังงานนั้นนะมันเกิดดับไปหนึ่งนาทีหลังมาอีกมาทดแทนกันอีกแสงสว่างนั้นยังเกิดขึ้นมาสืบต่อเรียกว่าสันตติการสืบต่อเราก็เห็นแสงสว่างอยู่เสมอนั่นนะแต่มันเกิดดับตลอดเวลาร่างกายนี้ก็เหมือนกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกสืบต่อกันมาเราจึงเห็นว่ามันมีการต่อเนื่องเป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงความจริงแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกลมหายใจเข้าออกมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกมันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าไม่ออกออกไม่เข้ามันตายเนี่ยความเป็นตัวตนก็หมดไปสลายไปเป็นอากาศธาตุไปหมดไปแล้วเป็นความว่างแต่ว่าปัญญาของเราไม่เห็นมองไม่เห็นก็เข้าใจว่าเป็นอันเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจะเห็นชัดได้ก็อาศัยอะไรปัญญาไม่เกิดเพราะสมาธิความตั้งมั่นไม่มีความตั้งมั่นไม่มีความตั้งมั่นของจิตไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าโลภะโทสะโมหะมันกุ้มลุมในจิตมากนั่นเองวุ่นวายไม่มีไม่เกิดเมื่อไม่เกิดขึ้นมานี่เพราะอะไรศีลน่ะพิจารณาศีลของเรามันดีไหมมันถูกไหมเพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ไม่มีนั้นนะไม่ดีมันก็จะมาปิดกั้นสมาธิไม่ให้ตั้งมั่นถึงว่าเราจะทำสมาธิได้บางครั้งแต่ว่าถ้าศีลนี้ไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดแล้วสมาธินั้นยังเป็นมิจฉาสมาธิไม่เป็นสัมมาสมาธิไม่เป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นที่ถูกต้องไม่สามารถรู้เห็นอธรรมได้เพราะฉะนั้นให้เรานี้พยายามนะเบื้องต้นปัญญายังไม่เกิดก็ตามสมาธิยังไม่มีก็ตามรักษาศีลของเรานี้ให้ดีทานนี้ที่เราได้ทำเนี่ยทำบุญเนี่ยเมื่อเราทำทานเนี่ยศีลจะมีไหมเมื่อเราทำบุญทำทานเราไม่ได้ลักขโมยใครมาทำด้วยความบริสุทธิ์ศีลก็เกิดขึ้นข้ออธินาทานก็ไม่เกิดเพราะเราเป็นผู้ให้ไม่ได้เป็นผู้รักเนี่ยนั่นเราก็ไม่เบียดเบียนชีวิตของใครเพราะจิตของใครเขาก็รักชีวิตของเขาเป็นอันเดียวกันเราจึงไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ชีวิตคนเป็นอันเดียวกันเห็นว่าชีวิตของคนอื่นกับเราก็เป็นอันเดียวกันไม่แตกต่างกันเลยในธาตุทั้งสี่จิตทุกดวงนั้นก็ต้องการความสุขแต่ว่าที่เราเห็นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ตัวโลภะตัวโทสะโมหะต่างหากที่ยังควบคุมจิตของเขาอยู่จิตของเขายังเป็นนักโทษอยู่ยังถูกควบคุมด้วยตัวโลภะโทสะโมหะอยู่ไม่ใช่เป็นจิตเดิมของเขาเลยเป็นจิตที่เขาถูกกิเลสควบคุมไว้จึงทำผิดด้วยกายวาจาใจเพราะว่ายังมีโลภะโทสะโมหะเราจึงไม่ผิดซ้ำเติมเราจึงไม่ว่าแต่หิริความร้ายโอตปะความเกรงกลัวตบะเป็นธรรมเบื้องต้นที่จะได้รู้ที่จะเกิดความร้ายเป็นเทวดาถ้าไม่มีหิริความร้ายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปแล้วทำไปทางกายวาจาใจต่อหน้ารับหลังก็เป็นทุกข์ต่อผู้นั้นเองผู้นั้นก็ย่อมเดือดร้อนเองไม่ว่าบาปแม้แต่เล็กน้อยนั้นเราก็ไม่ทำก็สร้างความดีเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อเรามีจิตใจสูงแล้วกายนี้สูงแล้วเนี่ยมนุษย์จึงได้ร่างกายนี้มาเกิดมีบิดามารดาเป็นต้นเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พยายามปฏิบัติเรากายนี้อวจาใจเนี่ยปฏิบัติในความดีทำทานรักษาศีลสมาทานฟังธรรมใจย่อมเข้าใจในธรรมะมีปัญญาเกิดขึ้นมา
พิจารณาร่างกายนี้แหละที่มันสืบต่อทุกลมหายใจเข้าออกเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ในจิตใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนไม่ยึดไม่ถือแล้วใจก็ปล่อยวางนั่นแหละใจนิพพานนิพพานจะอยู่ที่ไหนล่ะเราจะเห็นพระนิพพานเห็นที่ไหนเห็นที่ดวงจันทร์เห็นที่ดวงอาทิตย์เห็นที่โลกนู้นเหรอพระนิพพานเราจะเห็นที่ใจเราเห็นพระพุทธเจ้าเห็นที่ใจเห็นธรรมะเห็นอยู่ที่ใจเห็นพระสงฆ์ก็เห็นอยู่ที่ใจเห็นภายในจะเห็นหลวงพ่อชาชัดๆก็เห็นที่ใจนั่นแหละเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ใจนั้นใจที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจในอัตในธรรมสภาวะธรรมเพราะพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นนะคือท่านรู้สภาวะความจริงใจท่านเป็นพุทธะสว่างสวยแล้วความสว่างสวยพุทธะนั้นก็ยังอยู่ยังมีอยู่ธรรมะคำสอนท่านยังมีอยู่พระสงฆ์ที่รู้เห็นแล้วจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วก็ยังอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีอยู่แล้วนะผู้ประพฤติปฏิบัติตามเจตพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นให้เราตถาคตไม่เป็นโมฆะหรือถ้าผู้ใดปฏิบัติแล้วเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้เห็นแต่กายเนื้อเห็นด้วยจิตที่บริสุทธิ์ส่วนหนึ่งที่เห็นท่านพยาสภาสภาวะพุทธะนั้นยังมีอยู่สังฆะก็คือผู้ที่รู้เห็นสภาวะพุทธะตามพระองค์นั่นเองสภาวะพุทธะนั้นจึงมีอยู่แล้วให้พวกเรานั้นแหละที่เราปฏิบัติทำทานนี้ก็เพื่อสภาวะความเป็นพุทธะรักษาศีลนี้ก็เพื่อสภาวะความเป็นพุทธะภาวนานี้ก็เพื่อความเป็นพุทธะคือความปล่อยวางนั่นเองความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเป็นหลักพวกเราก็โชคดีมีวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวมาให้ผ่านตั้งใจตั้งจิตของเราทำจิตของเรานี้ให้มีกำลังให้เป็นผู้รู้ตามพระพุทธองค์ทุกคนซึ่งวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวรรณะวันพระพวกเราก็ได้มาทำบุญทำทานสมาทานศีลก็นำธรรมะนี้ไปพิจารณาให้เกิดความเป็นพุทธะในใจทุกกันทุกท่านเทอญ